สวัสดีครับแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Huawei นะครับนั่นก็คือ Huawei Nova 10เครื่องนี้นั่นเองครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับเปิดตัวกันออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นส่งท้ายปีจากทางแบรนด์ Huawei นะ Huawei Nova 10 Series นั่นเองนะครับซึ่งทาง Huawei ประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่นธรรมดารุ่นเริ่มต้นก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อีก1รุ่นก็คือ Huawei Nova 10 Pro นั่นเองนะครับซึ่งในรุ่น Pro เนี่ยแก้วเห็นพี่ๆในวงการรีวิวสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วนะครับแก้วก็เลยเลือกรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมาทำรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันแทนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตลอดระยะเวลาที่แก้วอยู่กับเครื่องนี้เนี่ยเกือบจะ4สัปดาห์เต็มๆเนี่ยในเรื่องของการใช้งานทั่วไปใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกับการใช้งานบน Snapdragon 778 4G ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเนี่ยที่ทาง Huawei ชูมาด้วยกัน2เรื่องก็คือเซนเซอร์ RYYB นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่อยู่กับ Huawei มานานมากๆแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K เนี่ยใช้จริงแล้วมันดีกับที่เขาคุยไว้ไหมไปดูรีวิวกันครับงั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบของ Huawei Nova 10เครื่องนี้กันดีกว่านะครับสีของตัวเครื่องที่แก้วได้มาเนี่ยจะเป็นสีที่มีชื่อว่า Starry Silver นะครับก็คือสีเงินนั่นแหละเนาะแต่ว่าจะมีการเล่นลูกเล่นเป็นเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะก็คือจะเป็นกลิตเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับเวลาที่สะท้อนเข้ากับแสงไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือแสงอาทิตย์ก็ตามนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีในระดับนึงเลยนะก็คือแบบมือมันเอามาลูบเนี่ยแทบจะไม่เห็นรอยนิ้วมือขึ้นมาเลยนะครับลองมาดูกันต่อที่บริเวณโมดูลกล้องนะครับซึ่งจุดนี้แกต้องบอกว่าโดดเด่นใหญ่โตอลังการมากๆเลยนะทาง Huawei เนี่ยเรียกงานออกแบบนี้ว่า Star Orbit Ring Designs นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกับรุ่นพี่ในค่ายของเขานะอย่าง Huawei P50 Series เนี่ยเขาก็จะเรียกงานออกแบบโมดูลกล้องที่แยกกัน2ตัวว่า Dual Metric Camera Design ถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรวมกันกลับเข้าไปเป็นชิ้นเดียวแล้วแต่ว่าในการรวมกลับเข้าไปเนี่ยมันมีดีเทลยิบย่อยในส่วนของโมดูลกล้องเยอะมากๆนะฐานของโมดูลกล้องนะครับก็จะเป็นกระจกแล้วก็เล่นเป็นสีทองนะครับถัดขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นโมดูลกล้องจริงๆแล้วก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็ภายในตัวโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีเป็นวงแหวนสีทองเนี่ยใส่เอาไว้ตรงกลางให้อีกด้วยนะครับคือสวยงามมากๆนะในจุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูบริเวณรอบๆตัวเครื่องกันต่อนะครับ Huawei Nova 10เนี่ยเฟรมตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกเช่นเดียวกับฝาหลังนะครับความบางของตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆเลยนะเพียงแค่ 6.88 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันแบบทั้งบางขนาดนี้ใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยทำให้น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่แค่168กรัมเท่านั้นเองนะครับเบามากๆใครที่ชอบพกสมาร์ทโฟนแบบเน้นความบางเบาเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้เรามาดูบริเวณด้านล่างตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type-C ช่องใส่ซิมช่องไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องไมโครโฟนอีก1ช่องแล้วก็ลำโพงอีก1ตัวนะครับก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้ลำโพงคู่นะครับแล้วแก้วบอกเลยว่าลำโพงคู่ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆมาลองฟังเสียงกันครับเราจะเริ่มกันที่ 50% ก่อนนะอันนี้คือ 50% นะครับต่อไปจะเป็น 100% นะอืม
ได้ฟังเสียงของลำโพงคู่หัวไวโนวา10เครื่องนี้กันไปแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับถ้าให้แก้วพูดถึงคุณภาพแล้วก็คาแรคเตอร์ของเสียงที่ได้นะแก้วรู้สึกว่าหัวไวโนวา10เนี่ยเขาเน้น2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือวอลลุ่มความดังแล้วก็ในเรื่องของเสียงเบสนะครับจากที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้ตอนแก้วเปิด 100% เนี่ยเสียงไม่มีแตกเลยแม้แต่ย่านเดียวนะครับแล้วก็ในย่านเบสเนี่ยขับแรงเบสออกมาได้แบบชัดเจนมากๆอ่ะคือแก้วถือเครื่องเอาไว้แบบนี้แก้วรู้สึกได้ถึงแรงกระเพื่อมแบบพึบแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในย่านกลางแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อยู่ในระดับที่โอเคนะแต่ถามว่ามันใสเท่ากับสมาร์ทโฟนแฟลกชิพไหมหรือว่าจะสู้กับ P50 ตัวธรรมดาได้ไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของหัวเว่ยโนวา10เครื่องนี้เนี่ยแก้วขอแสดงความเสียใจกับคนอยากได้หน้าจอแบบแฟลตด้วยนะเพราะว่าเป็นหน้าจอโค้งนะครับมีขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะถือว่าใหญ่เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนแฟลกชิพในปีนี้นั่นแหละนะครับแผงหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบ OLED ที่รองรับขอบเขตสีถึง 1,000 ล้านสีกันเลยทีเดียวนะครับค่า Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz ตัว Resolution หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ Full HD Plus นะครับหลังจากที่แก้วได้เอาหน้าจอของ Huawei Nova 10เครื่องนี้เนี่ยไปใช้งานมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ1เดือนเนี่ยในเรื่องของการทัชในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเข้าโซเชียลมีเดียใช้ในการทำงานอะไรพวกนี้หน้าจอมันตอบสนองเราได้แบบดีมากๆนะครับทัชลื่น Refresh Rate 120Hz ก็เนียนตาดีไม่ได้มีความรู้สึกว่ากระตุกหรือว่าทำให้รู้สึกหงุดหงิดอะไรเลยนะครับเวลาที่เอาไปเล่นเกมเนี่ยแก้วถือว่ามีอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็คือด้วยความที่เรโชของหน้าจอเนี่ยมันเป็น20:9เนาะมันก็เลยทำให้เวลาที่เราจับถือเล่นเกมเนี่ยมันมีพื้นที่พอสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ UI ต่างๆของหน้าต่างเกมเนี่ยมันก็มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดวางออกมาได้ค่อนข้างดูสบายตาไม่ดูแน่นหรือว่าอึดอัดจนเกินไปนะครับหรือว่าเวลาที่เราเอาหน้าจอตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็ตอบสนองเราได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับทั้งคอนทราสต์ที่มีความเข้มสวยงามดีแล้วก็ความละเอียดของภาพเนี่ยที่แอปพลิเคชันไหนรองรับความละเอียดสูงๆแบบ 2K 4K เนี่ยมันก็สามารถที่จะแสดงออกมาได้นะครับอย่างที่แก้วลองเนี่ย YouTube ใช้ได้ VIU โอเคเลยแต่ว่าใน Netflix เนี่ยเครื่องนี้ยังดูแบบความละเอียดแบบ HD ยังไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกของตัวเครื่องทั้งงานดีไซน์แล้วก็เรื่องของหน้าจอกันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับ Huawei Nova 10เครื่องนี้เนี่ยใช้ CPU จากทาง Qualcomm นะครับเป็น Snapdragon 778G 4G นะครับยังไม่สามารถใช้ 5G ได้นะ RAM มีให้ทั้งหมด 8GB นะครับ ROM มีให้ทั้งหมด 256GB นะแล้วก็Operation System นะครับจะเป็น EMUI version 12.0.1 นะครับ based on Android 12นะตัวนี้ยังไม่ได้ Harmony OS นะครับ Bluetooth 5.2 USB-C 2.0 นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6นะขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ถือว่าเป็นข้อพิจารณาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ย 4,000 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความเร็วในการชาร์จสูงสุดที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น Super Charge 66 วัตต์นะครับสำหรับ performance ในการใช้งานจริงของ Huawei Nova 10ที่ใช้ CPU Snapdragon 778G 4G นะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันตอบสนองเราได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นโซเชียลมีเดียเข้าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำงานคุย LINE หรืออะไรพวกนี้มันไม่มีปัญหาเลยนะครับจะเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้สักประมาณแบบ 4-5 แอปเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ได้ดึงให้ตัวเครื่องหน่วงลงไปแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมีข้อพิจารณาอยู่2เรื่องหลักๆนะครับในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะเรื่องแรกเลยก็คือเวลาที่เราไปเล่นเกมกราฟิกสูงๆอ่ะเกมที่ออกในปี2022นี้อย่างแก้วลองเล่นพวก UndecemberDecaron G หรืออะไรพวกเนี้ยกราฟิกอ่ะมันไม่สามารถที่จะเปิดได้สูงสุดได้ถ้าต้องการเฟรมเรทที่60นะครับบางเกมอาจจะได้ที่ประมาณมีเดียมบางเกมอาจจะต้องดันลงไปถึงโลเลยถึงจะได้เอ็กซ์เพรียนในการเล่นเกมที่มันลื่นไหลนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือแบตเตอรี่ครับอันนี้เป็นจุดที่แก้วรู้สึกว่ามันใช้ 5G ไม่ได้เนาะมันใช้ 5G ไม่ได้ถูกไหมมันก็น่าจะได้แบตที่อึดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะใส่มา 4,000 มิลลิแอมป์ก็ตามเนี่ยมันน่าจะอึดได้มากกว่านี้นะครับแต่จากที่แก้วใช้งานมาจริงๆเนี่ยสกรีนออนไทม์นะครับแก้วคิดว่าเต็มที่เลยนะไม่น่าเกิน6ชั่วโมงครึ่ง
แบตก็ใกล้หมดแล้วนะครับยังดีที่แบบว่าเขาให้ชาร์จเร็วมาที่66วัตต์อ่ะมันก็เลยทำให้การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มเนี่ยมันไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับจุดนี้ก็ดูว่าเราเหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาที่จะมาแบบหาสายชาร์จมาเสียบได้แบบตลอดทั้งวันอ่ะมันก็อาจจะแบตหมดระหว่างวันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบอยู่กับโต๊ะทำงานหรือว่าอยู่ในสเตชันที่มันมีสายชาร์จอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเครื่องบางเบาดีด้วยนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันต่อนะครับแก้วขอแวะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งาน G-Space หรือว่า Google Mobile Service บนหัวเว่ย Nova 10เครื่องนี้กันก่อนว่าทำได้ช่องทางไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือวิธีการคลาสสิกเลยก็คือใช้ผ่าน G-Space นะครับซึ่ง G-Space เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะ access เข้าไปหาตัว Play Store ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานแบบฟรีเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมารำคาญหน่อยนะครับแต่ตัวแก้วเองเนี่ยแก้วใช้ device ของ Huawei เยอะใช่ไหมแก้วก็เลยสมัคร Lifetime VIP ไปเลยนะครับ600กว่าบาทจบๆไปทีเดียวก็สามารถที่จะใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออกมาจากตัว Google Play Store เนี่ยได้ตามปกติเลยนะครับจะมีข้อสังเกตนิดนึงในการใช้งานผ่าน G-Space นะก็คือเวลาที่เราใช้งานพวกเกมอ่ะดาวน์โหลดเกมมาแล้วมันมี Google Login อ่ะบางเกมมันไม่สามารถที่จะใช้ Google Login ได้นะครับบางเกมก็ใช้ได้ซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากจะมาหงุดหงิดกับอะไรแบบนี้เวลาเปลี่ยนเครื่องไปใช้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้พวกโซเชียลมีเดียล็อกอินจะง่ายกว่านะครับพวก Facebook หรือแบบพวกอย่างอื่นอะที่มันไม่ใช่อันเนี้ยก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ง่ายกว่านะครับวิธีการที่2ที่เราจะสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันจากทาง Google ได้นะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใช้พวกแอปพลิเคชันเนี่ยจากตัว Store ที่เป็น Third Party Store นะครับไม่ว่าจะเป็น APK เพียวหรือว่าAurora Store นะก็คือโหลดมาเป็น APK นั่นแหละแล้วก็เอามาลงทีหลังนะครับซึ่งขั้นตอนก็คือให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lighthouse มานะครับซึ่งเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ของคลิปนี้นะไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยใครที่มีเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อยู่ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วลงอันใหม่นี้นะหลังจากนั้นก็ให้ sign in ตัว Google Gmail ของเราเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้แอปพลิเคชันที่เราลงหลังจากนี้เนี่ยมันจะล็อกอินผ่าน Gmail ตัวนี้นะครับพอเราไซน์อินเสร็จเรียบร้อยนะให้เราไปที่ Huawei App Gallery นะครับแล้วไปปิดเซตติ้งในส่วนของออโต้อัปเดตเพื่อไม่ให้เวลาที่เราลงแอปแล้วเนี่ยมันมีการดึงออโต้อัปเดตจากตัว Huawei App Gallery ไปใช้นะครับพอปิดเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปที่Store ที่เราโหลดมาเลยจะเป็น APK เพียวก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ Aurora Store ก็ได้นะครับแล้วก็โหลดแอปอะมาใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Google Docs Google Sheets อะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะใช้ Gmail ที่เราไซน์อินเอาไว้ใน Lighthouse เนี่ยล็อกอินเข้าไปได้เลยทันทีนะครับซึ่งอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายผ่าน G-Space เหมือนเดิมก็ได้นะแต่ว่าก็จะมีข้อพิจารณาอย่างนึงในการใช้งานผ่านช่องทางนี้นะครับก็คือเราสามารถจะล็อกอินได้แค่1 account เท่านั้นถ้าสมมุติว่าอย่างแก้วเนี่ยเป็นคนที่มีเมลประมาณ3เมลแก้วไม่สามารถที่จะสลับไปมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้อีเมลไหนเป็นอันหลักก็ให้ล็อกอินอันนั้นเอาไว้นะส่วนถ้าเกิดใครมีหลายอีเมลเนี่ยก็ต้องทำแบบแก้วก็คือมีการใช้งานผ่าน Lighthouse 1อีเมลแล้วก็ใช้งานผ่าน G-Space อีก1อีเมลครับตอนนี้นะครับทุกคนก็เห็นรายละเอียดในส่วนอื่นๆของ Huawei Nova 10เครื่องนี้กันไปครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาดูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันต่อเลยนะชุดกล้องหลังของ Huawei Nova 10เครื่องนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์แบบ RYYB ของขึ้นชื่อของทาง Huawei เขานะครับค่า F-stop อยู่ที่ 1.8 นะกล้องตัวต่อไปก็คือกล้องอัลตร้าไวด์แองเกิลนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่ 2.2 นะครับแล้วก็มีมอเตอร์โฟกัสมาให้ใช้ถ่ายมาโครได้นะครับกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง Depth Camera นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่ 2.4 นะครับใช้ในการวัดระยะในการถ่ายภาพพอร์เทรตนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้าที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับความละเอียดอยู่ที่60ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้องหน้าที่เป็นองศาการรับภาพแบบอัลตร้าไวด์แองเกิลด้วยนะครับค่า F-stop ของกล้องหน้าอยู่ที่ 2.4 นั่นเองนะครับงั้นไม่เสียเวลาครับเราไปดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพจากกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ RYYB กันดีกว่านะครับคือพอแก้วได้ลองถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้แล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงแบบHuawei Nova Series ในเจนก่อนๆนะยัง
หัวเว่ยโนวา 5T อะไรประมาณนั้นเลยนะครับคาแรคเตอร์ของภาพเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเลยนะ Dynamic Range ในโหมดออโต้เนี่ยแก้ว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้หวือหวามากนักแล้วก็ไม่ได้กว้างเมื่อเอาไปเทียบกับพวกหัวเว่ย P50 ซีรีส์นะครับคาแรคเตอร์ในการโพเซสภาพเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่แก้วค่อนข้างชอบนะก็คือเขาสามารถที่จะดึงรายละเอียดในส่วนไฮไลท์เนี่ยกลับมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของการเติมแสงในย่านชาโดว์เนี่ยเขาไม่ได้เติมเข้าไปเยอะมากอ่ะคือถ้าเกิดเป็นแบบแก้วจำได้ว่าซอฟต์แวร์ตัวแรกเนาะของหัวเว่ย P50 ที่เป็นซอฟต์แวร์ติดเครื่องอ่ะอันนั้นคือขุดทุกอย่างขุดไฮไลท์ขุดชาโดว์นะครับซึ่งมันทำให้ noise ที่อยู่ในชาโดว์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเยอะแต่ว่าในหัวเว่ย Nova 10อันเนี้ยไม่ได้ขุดในส่วนชาโดว์อะไรมากมายนักนะครับซึ่งก็ทำให้ภาพที่มันออกมาเนี่ยยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แต่ก็มี dynamic range ที่กว้างกำลังดีนะครับหลังจากที่แก้วได้ลองเอากล้องหลักตัวนี้นะครับไปลองถ่ายภาพย้อนแสงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องของซอฟต์แวร์ HDR ของเขามากๆนะครับปกติแล้วเวลาแก้วถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยแก้วมักจะเลือกกดโฟกัสวัดแสงเนี่ยที่บริเวณจุดที่สว่างที่สุดในภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ซอฟต์แวร์ HDR มันทำงานเองไปเลยนะครับแต่ว่าในตัวนี้นะแก้วไม่ต้องวัดแสงเองนะครับแก้วปล่อยให้กล้องมันวัดแสงของมันไปเลยแล้วพอกดถ่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะบาลานซ์สภาพแสงในรายละเอียดของช่วงแต่ละความสว่างอะมาได้ค่อนข้างดีนะครับไฮไลท์ก็ไม่ได้กดจนแบนนะครับชาโดว์ก็ไม่ได้เติมเยอะจนแบบ noise มันโผล่ออกมาอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งก็เป็นจุดที่แก้วว่าเขาเก่งมากๆนะแล้วก็พอลองสลับนะครับไปถ่ายย้อนแสงในโหมด High Resolution เนี่ยเฮ้ยซอฟต์แวร์ HDR เนี่ยทำงานในโหมด High Resolution ด้วยนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนในระดับ Mid Range หรือว่าในระดับกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในโหมด High Resolution เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ HDR เนี่ยมันมักจะไม่ได้ทำงานด้วยนะครับแต่ว่าในหัวเว่ย Nova 10ตัวนี้เวลาถ่ายภาพในโหมด High Res เนี่ย HDRก็ยังเก่งไม่แพ้กับโหมดออโต้เลยครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าถ่ายภาพแบบชัดตื่นนะครับกล้องหลักตัวนี้ก็ตอบสนองเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าขนาดของเซนเซอร์เนี่ยมันก็ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ค่า f-stop ของตัวเลนเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำนะครับเพียงแค่ 1.8 เท่านั้นเองนะก็เลยทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยฉากหลังมันจะเกิด optical depth of field เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ก็พอที่จะละลายฉากหลังสวยๆได้เหมือนกันนะอย่างบางภาพเนี่ยแก้วถ่ายมาเฟรมคือมันไม่ได้แคบเลยนะมันก็ยังสามารถจะมีโบเก้ขึ้นที่ฉากหลังได้อยู่เล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โห depth of field คือมาง่ายมากนะครับแล้วก็ไฟล์ภาพก็ค่อนข้างใสทีเดียวนะแล้วก็ด้วยความที่ความละเอียดของกล้องหลักเนี่ยมันอยู่ที่50ล้านพิกเซลใช่ไหมครับเราสามารถที่จะ crop on sensor 2x ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณภาพของไฟล์มันจะดรอปลงไปเยอะนะครับเราสามารถจะถ่ายในระยะ 2x เนี่ยได้สบายๆเลยนะสามารถจะเอาไปใช้ในการแบบ zoom object ต่างๆเพื่อเน้นในเรื่องของการละลายฉากหลังหรือว่าจะเอาไปใช้ในการแบบลด perspective ที่มันเบี้ยวๆของเลนส์วายเนี่ยให้มันดูมีความสมจริงหรือว่ามีสัดส่วนที่ดูดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยการครอปซูมถ่ายภาพในระยะ 2x เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตในหัวเว่ย Nova 10เครื่องนี้กันเลยนะครับจุดแรกเลยที่แก้วชอบในการถ่ายภาพพอร์เทรตในเครื่องนี้นะก็คือพอเราเข้าโหมดพอร์เทรตไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะปรับระยะในการซูมได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางทั่วๆไปเนี่ยที่เขาไม่ได้มีเลนส์มีเดียมเทเลโฟโต้มาให้เนี่ยมันซูมไม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกถ่ายที่ระยะ 1x เท่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยสามารถจะเปลี่ยนระยะได้นะครับซึ่งระยะที่แก้วชอบที่สุดก็คือ 2x นั่นแหละนะครับทีนี้การเอามาทำงานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์โบเก้ที่เขามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเนี่ยใกล้เคียงกับ P-Series เลยนะครับโบเก้แบบวงกลมแบบสแตนดาร์ดโบเก้แบบหมุนโบเก้แบบแพนนิ่งที่เป็นแบบโมชั่นเบลออะไรแบบนี้ก็มีมาให้เหมือนกันเนี่ยเวลามันทำงานร่วมกับกล้องเดฟคาเมร่าแล้วมันแบบมันสวยมากอ่ะมันตัดขอบได้เนียนมากๆนะครับแล้วก็มีการไล่ระดับของการเบลอที่ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับก็คือเราถ่ายมาเสร็จปุ๊บเราปล่อยให้เดฟคาเมร่ามันจัดการไปเลยนะครับเพราะว่าในโหมดพอร์เทรตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกค่า f-stop หรือว่าเลือกระดับการเบลอได้เองนะก็คือต้องปล่อยให้ซอฟต์แวร์เขาเป็นคนเลือกให้เรานะครับเรามาต่อกันที่กล้องออโต้ไวด์แองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลที่มีมอเตอร์โฟกัสมาให้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ภาพหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเหนือกับกล้องออโต้ไวด์แองเกิล8ล้านพิกเซลที่อยู่ในสมาร์ทโฟนระดับกลางแล้วก็แฟลกชิปบางตัวในปีนี้
ี้เลยนะครับก็คืออยู่ในมาตรฐานเดียวกันนั่นแหละนะครับทั้งเรื่องของความกว้างแล้วก็คุณภาพของไฟล์ด้วยนะครับเวลาที่เอาไปถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยแก้ว่าจุดนี้เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีแต่คิดว่ามันไม่น่าจะดีมาจากตัวชิ้นเลนส์เนาะมันคงดีมาจากซอฟต์แวร์ที่เขาจะสามารถถ่ายภาพย้อนแสงแล้วก็บาลานซ์ความสว่างในจุดต่างๆเนี่ยได้ดีซะมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูปัญหาในกล้องออโต้ไวด์แองเกิลตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาเจอในหัวเว่ยโนวา10ตัวนี้ตัวเดียวนะเจอในสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์หลายรุ่นที่ใช้สเปคกล้องอัลตราไวด์แองเกิล8ล้านแบบนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือปัญหาประเภทขอบเขียวขอบม่วงขอบฟ้านะครับซึ่งหัวเว่ยโนวา10ตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบสีฟ้านะโดยที่จะขึ้นประมาณบริเวณ 20% บริเวณรอบๆภาพนะครับแล้วก็ลักษณะของภาพถ่ายที่เราถ่ายแล้วมันจะเจอพวกขอบสีฟ้าแบบนี้เนี่ยก็คือภาพที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับในบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีนะครับอันนี้แก้วก็แอบแปลกใจเหมือนกันแล้วก็อย่างที่แก้วบอกไปตอนแรกนะครับว่ากล้องออโต้ไวด์เกิลตัวนี้เนี่ยมันมีมอเตอร์โฟกัสมาให้นั่นหมายความว่ามันถ่ายมาโครได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่แก้วได้ลองไปถ่ายภาพมาโครมาเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดจะอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เท่ากับพวกกล้องออโต้ไวด์เกิลความละเอียด2ล้านพิกเซลที่เราเจอกันได้ในสมาร์ทโฟนระดับกลางหลายรุ่นในปีนี้นะครับแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยยังไงซะ8ล้านพิกเซลตัวนี้มันดีกว่ากล้องมาโคร2ล้านนั้นแบบหลายระดับหลายเท่ามากๆอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราเอาไปจ่อๆเลยเนี่ยคุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยมันก็จะมีการบูสต์ความคมขึ้นไปเล็กๆน้อยๆให้เราเห็นได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการจะถ่ายภาพมาโครแบบเน้นให้เกิด depth of field บ้างหรืออะไรแบบนี้บ้างเนี่ยก็ไปใช้กล้องหลักครอปสักประมาณ 2x 3x เนี่ยก็จะสามารถถ่ายภาพมาโครได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ raw ไฟล์ในหัวเว่ยโนวา10เครื่องนี้กันบ้างนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างเนาะเวลาที่เราต้องการจะถ่ายภาพด้วย raw ไฟล์เนี่ยให้เราเข้าไปที่โหมด pro นะครับแล้วก็ปรับตัวtype ของไฟล์ด้านบนเนี่ยจาก JPEG ให้เป็น RAW ไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็กล้องที่เราจะสามารถถ่าย RAW ได้เนี่ยมีแค่กล้องหลักตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะแก้วรู้สึกว่าพอแล้วอ่ะเพราะว่าคุณภาพของไฟล์ RAW ที่เขาให้มาบนเซ็นเซอร์ RYYB ตัวนี้เนี่ยคือมันเกินคาดจริงๆครับแก้วไม่คิดว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางเนี่ยจะมี RAW ไฟล์ที่มันแบบยืดหยุ่นได้ขนาดนี้อ่ะตอนที่แก้วถ่ายภาพย้อนแสงภาพนี้มานะดูจากภาพต้นฉบับแล้วอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่า Dynamic Range ของมันเนี่ยก็กว้างประมาณหนึ่งแล้วถูกไหมแต่พอเราเอาไปลองโปรเซสดูนะครับใช้เครื่องมือมาตรฐานเลยอ่ะดึงรายละเอียดในส่วนไฮไลท์เติมรายละเอียดในส่วนชาโดว์ขึ้นมาได้แบบเยอะมากๆโดยที่คุณภาพของไฟล์ภาพอ่ะไม่เสียเลยนะครับจะมีจุดนึงที่จะต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดจะใช้ RAW ไฟล์ในกล้องโนวา10ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของลูม่าน้อยสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราถ่าย RAW ไฟล์เนี่ยแล้วเราปรับ ISO สักประมาณเกิน 1,000 ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมี noise ให้เราเห็นได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ noise พวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแบบลบทีหลังได้เนาะในพวกโปรแกรมโพสเซสภาพอย่าง Lightroom Mobile อะไรพวกนี้ก็พอจะลบออกไปได้ค่อนข้างเนียนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่เกินคาดมากๆในกล้องตัวนี้เลยครับเรามาลองดูภาพถ่ายในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าในที่แสงน้อยกันบ้างนะครับซึ่งแก้วถือว่านี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นในหัวเว่ยโนวา10เครื่องนี้เลยนะเพราะว่าเซ็นเซอร์ RYYB ที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยมันบูสต์แสงในเวลากลางคืนได้ดีมากๆเลยนะครับคุณภาพของไฟล์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะใสเลยนะคือโอเคแหละมันอาจจะมีการอัดคลาริตี้อัดชาร์ปเนสขึ้นมาอยู่ในระดับนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะจนภาพมันดูวุ้นจนเกินไปนะครับสวยด้วยนะเวลากลางคืนเนี่ยแต่ว่าใช่ว่าไนท์โหมดตัวนี้มันจะมีแต่เรื่องดีๆนะมันมีปัญหาหนึ่งที่แก้วรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือเรื่องของไวท์บาลานซ์ในเวลากลางคืนนะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพด้วยไนท์โหมดคือตาเปล่าเราอะเห็นว่าแสงไฟมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่เวลาที่เราถ่ายออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสีออกอมเขียวๆอมม่วงๆเฉยเลยนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเวลาถ่ายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยสมมติว่าถ่ายสัก10ภาพจะเจอประมาณ4ภาพซึ่งสำหรับแก้วอ่ะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อพิจารณาให้กับหลายๆคนได้ละกันนะ
ดูภาพจากกล้องหลังกันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพจากกล้องหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับกล้องหน้าของ Huawei Nova 10เครื่องนี้นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่60ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขานะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความละเอียดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันคือองศาในการรับภาพที่มันเป็นแบบ Ultra Wide Angle ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองไปมองดูสมาร์ทโฟนในตลาดนะไม่ใช่แค่ระดับกลางเท่านั้นนะครับในระดับแฟลกชิพเนี่ยต้องบอกว่าหาได้ยากมากๆจริงๆที่จะได้กล้องหน้าที่เป็น Ultra Wide Angle แบบนี้นะครับแล้วพอมาเป็นกล้องหน้าแบบ Ultra Wide Angle ใช่ไหมแล้วมันมีความละเอียดภาพที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันสามารถที่จะปรับองศาการรับภาพเนี่ยได้ด้วยนะครับไม่ต้องถ่ายกว้างสุดตลอดเวลาก็ได้จะถ่ายเข้ามาที่ระยะปกติที่เหมือนกับกล้องหน้าทั่วๆไปเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับการถ่ายแบบ beauty mode หรือว่าละลายฉากหลังอะไรพวกนี้แก้ว่าทำได้ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพแบบ beauty mode เนี่ยแก้วแนะนำว่าปรับสักระดับประมาณ 3-4 เนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็การเบลอฉากหลังเนี่ยจะสามารถถ่ายแบบเบลอหลังได้ที่ระยะ 1x เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เห็น performance ในการถ่ายภาพนิ่งในกล้องหน้าแล้วก็ในกล้องหลังของ Huawei Nova 10เครื่องนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูกันในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับใน Huawei Nova 10เครื่องนี้นะความละเอียดสูงสุดที่เขาถ่ายได้นะครับจะอยู่ที่ 4K 30fps นะครับแต่ว่ามันถ่ายได้ทุกกล้องย้ำนะครับว่าทุกกล้องก็คือกล้องหลัก4K ได้Ultra Wide Angle 4K ได้แล้วก็กล้องหน้า 4K ได้นะครับซึ่งการจะหาสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่าย 4K ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ระดับกลางเลยตัวแฟลกชิพบางรุ่นก็ยังให้เราไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่แบบเด่นมากๆเลยนะใน Huawei Nova 10 Series ตัวนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของคุณภาพของไฟล์เนี่ยแก้ว่ากล้องหลักโอเคกล้องหน้าโอเคแต่ว่าตัวกล้องออโต้ไวเอ็กเกิลเนี่ยอาจจะมี noise เยอะได้บ้างแล้วก็เวลาที่เจอแสงที่มันไม่ได้สว่างอะไรมากมายนักเนี่ยคุณภาพของไฟล์ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการกันสั่นเนี่ยแก้ว่าเขาทำมาดีมากๆเลยนะเราสามารถที่จะใช้ Huawei Nova 10เครื่องนี้ใช้กล้องหลักด้านหลังในการถ่ายวิดีโอแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยแบบคาดหวังได้เลยว่าควอลิตี้มันจะสามารถเอาไปใช้งานจริงต่อได้นะครับแล้วก็เสียงไมโครโฟนเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับHuawei แบบ P50 Series หลายๆตัวแต่ว่าเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนระดับกลางแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันที่ไมโครโฟนเก็บเสียงมาได้ดีมากๆครับคลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับคือคลิปที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของHuawei Nova 10นะครับที่ความละเอียด 4K 30fps แล้วก็เป็นมุมมองแบบกว้างสุดด้วยนะดูความกว้างกว้างปะกว้างมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนสภาพแสงไปมาแบบนี้เนี่ยการปรับแสงมันก็ลีเนียร์มากๆเลยนะครับการกันสั่นในกล้องหน้าเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกล้องหลังแต่ว่ามันก็ถือว่าดีมากกว่ากล้องหน้ากับสมาร์ทโฟนระดับกลางหลายๆตัวในปีนี้อยู่พอสมควรนะครับที่สำคัญระหว่างที่เรากำลังถ่ายอยู่เนี่ยเราสามารถปรับระยะได้ด้วยนะดูนะนี่เห็นไหมปรับแบบนี้ได้ด้วยเข้ามาอีกอันนี้คือระยะปกติที่กล้องหน้าของมือถือปกติจะมีนะครับแต่ว่าในNova 10เป็นแบบนี้เลยนี่เราเน้นความกว้างโชว์ไปนะครับเสียงไมโครโฟนทุกคนคิดยังไงบ้างแก้ว่ามันโอเคแต่ถามว่ามันดีที่สุดเทียบเท่ากับแฟลกชิพในค่ายตัวเองไหมแก้ว่ามันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับพวก P50 Pro เนี่ยลำโพงยังไม่ใช่ลำโพงสิไมโครโฟนยังถือว่าดีกว่านี้อยู่พอสมควรนะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Huawei Nova 10เครื่องนี้นะครับสำหรับราคาค่าตัวของ Huawei Nova 10จะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับคือเมื่อเอามาเทียบกับสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนือกว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางในปีนี้อยู่หลายตัวเลยนะทั้งได้กล้องที่สามารถถ่าย 4K ได้ทั้งหน้าหลังนะครับตัวเครื่องที่มีความบางเบาแบบนี้ดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยแบบนี้เนี่ยแก้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ